สิบห้ามาต้มยำปลาคอครับนี่ก็ได้ปลาคอใหญ่มาแล้วครับหวานเป็นแว่นเป็นแว่นน้ำเดือดแล้วก็ปลาลงไปครับพี่น้องเอาปลาลงไปใส่โอ้เกือบเต็มหม้อครับพี่น้องปลาคอใหญ่ตัวนี้โลกว่าครับพี่น้องอ้าวน้ำเดือดแล้วครับเดือดเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องเรียบร้อยครับพี่น้องนี่แต่แซ่บบ่ครับพี่น้องนี่สุกแล้วก็ใส่ผักลงไปครับนี่เป็นอันเสร็จครับต้มยำปลาช่อนครับ